อาทิตย์นี้ครับเราจะเกาะติดทุกเรื่องราวของเหล่านักล่าฝันและนักล่าฝันแขกรับเชิญให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันตลอดทุกหยดเลยล่ะครับกับโจทย์เพลง Featuring With Our Friends กับการถ่ายทอดทุกบทเพลงเพื่อสื่อถึงมิตรภาพดีๆระหว่างเพื่อนกับเพื่อน6นักล่าฝันพวกเขาต้องพิสูจน์กับโจทย์นี้แม้ว่าจะมีแขกรับเชิญคือเพื่อนสนิทที่จะมาฟีเจอริ่งด้วยกันแต่พวกเขาได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้ซ้อมด้วยกันครับแม้ว่าพวกเขาจะมีอุปสรรคต่างๆแต่อุปสรรคเหล่านี้กลับทำอะไรพวกเขาไม่ได้นะครับพวกเขาต้องสื่อสารกันผ่านกระจกและช่วยกันซ้อมช่วยกันร้องผ่านช่องเล็กๆของประตูบ้านอย่างน่าชื่นชมจริงๆครับเดี๋ยวนี่ไงโอเคเชฟสอนดิก็เต้นได้สอนต่อแล้วมาต่อมันจำไม่ได้ไงก็คือประมาณนี้จำไม่ได้ไปตรงข้างบนเลยข้างบนขึ้นไปข้างบนจะเห็น7 8 I want somebody I want somebody จะแบบเราจะฟรีกิดก็กิดก็ตามใจกิดเลย I want somebody กิดอาจจะมองเราก็ได้ want somebody to really then take กิด down slow ไอ้ตอนที่ท่อนที่เราร้องอ่ะเราก็แบบใส่ฟิลของเราไปเลยแล้วแต่พอเวลาสมมติว่าพี่เฮเบียจะแบบหันมาแบบมองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบโพสอะไรเงี้ยถึงไฟอาจจะแบบโพสอะไรเงี้ยทั้งสัปดาห์พวกเขาต้องถูกแบ่งแยกและใช้พื้นที่ของตัวเองเท่านั้นทำให้หลายคนไม่ได้ทำกิจวัตรประจำวันที่เคยทำอย่างเช่นน้องกุญแจซอนที่ชอบไปวิ่งรอบสระน้ำทุกวันตอนนี้เธอทำไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ของเพื่อนแขกรับเชิญหลายคนอยากว่ายน้ำหลายคนอยากออกไปเดินข้างนอกบ้านก็ทำไม่ได้ครับและในสิ่งที่พวกเขาต้องการเช้าวันนี้จึงมีเซอร์ไพรส์ให้กับนักล่าฝันได้แปลกใจกันครับเพลงปลุกดังขึ้นนะครับนักล่าฝันในบ้าน True AF ต่างทยอยกันตื่นนอนในขณะที่เพื่อนนักล่าฝันแขกรับเชิญนอกบ้านก็ถูกปลุกให้ตื่นเช่นเดียวกันนะครับแต่พิเศษกว่าในบ้านเมื่อในพื้นที่ Wisdom Society ได้มีพี่บัตเลอร์สุดสวยโอ้ยไม่ใช่สุดหล่อครับอรุณสวัสดิ์ครับนักล่าฝันทุกท่านครับก็ 8:00 นตรงนะครับเดี๋ยวพี่ก๊อฟบัตเลอร์นะครับพี่ก๊อฟจะรับหน้าที่มาดูแลน้องๆทั้ง6คนนะครับตลอด1สัปดาห์คือพี่ก๊อฟจะดูแลจนถึงเสาร์เช้าก่อนไปคอนเสิร์ตนะครับดังนั้นแอเรียของ Wisdom Society นะครับที่พวกเราอยู่กันนับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปพี่ก๊อฟก็จะมาดูแลน้องๆ นะครับอยากได้อะไรบอกพี่ก๊อฟหิวบอกพี่ก๊อฟนะครับเหนื่อยหรือไม่สบายใจเราคุยกันได้นะครับตอนนี้อยากให้ทุกคนตื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำอาบท่ากันแล้วก็เตรียมตัวสู่กิจกรรมประจำวันที่เราจะทำอะไรเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับดังนั้นเก็บของเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบท่ากันครับเชิญครับแต่ในบ้านเองก็มีคนยังไม่ตื่นนะครับจนพี่ดีเจประจำบ้าน True AF ต้องปลุกให้ตื่นกันอีกครั้งหนึ่งและบอกให้ทุกคนไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จแต่ก็ไม่ไหวที่จะต้องถามถึงความต้องการของนักล่าฝันอีกครั้งครับสวัสดีครับแม่ครับช่วยสกิดคนข้างๆนิดนึงว่าตื่นแล้วครับน้ำท่าครับพี่ว่าใช้มือปลุกคงไม่ตื่นนะครับสวัสดีครับนักล่าฝันสวัสดีตอนเช้านะครับที่ดีเจมาปลุกน้องๆเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่มีคลาสการเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าหลายคนก็อยากจะออกมาอยู่ข้างนอกอยากไปโซนสระว่ายน้ำใช่ไหมครับแม่ครับไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จอยากออกกำลังกายค่ะแล้วคุณยายสอนนะครับหนูอยากไปวิ่งค่ะคิดถึงลู่วิ่งคิดถึงลู่วิ่ง อยากได้พี่ดีเจจัดให้ดีไหมครับดี เราว่ายน้ำได้ไหมครับได้ครับซึ่งอยากทำอะไรที่สระว่ายน้ำครับอยากนอนนอนเล่นครับ
อยากนอนริมสระไปพี่ครับวิ่งไม่ได้ครับขาเจ็บทุกคนไปพร้อมกันที่โต๊ะอาหารนะครับหลังจากทำธุระเสร็จแล้วภายใน10นาทีนี้นะครับดูเหมือนว่าการรอคอยจะยาวนานนะครับจนหลายคนที่มาถึงแล้วว่างจัดพี่ดีเจก็เลยให้ทำกิจกรรมอย่างเช่นการอินโพรไวส์มาฟังกันดีกว่าครับว่าแต่ละคนจะทำได้ดีกันขนาดไหนระหว่างในการรอในพี่ดีเจเหงาจังเลยอยากได้ยินอินโพรไวส์ที่เหมือนตอนที่ติ๊กมาครับเฮ้ hey!It's my power. กุ๊ก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  It's my love.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  ด้านในอยากออกด้านนอกอยากเข้าชั่วโมงทองที่ทุกคนต้องการและดีเจก็แจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่ไม่มีคลาสนะครับจึงอนุญาตให้นักล่าฝันออกไปทำกิจกรรมที่ Wisdom Society ได้เป็นเวลา1ชั่วโมงภายใต้การดูแลที่ดีจากบัตเลอร์สุดหล่ออย่างพี่ก๊อฟ5 1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับทุกคนจะได้ใช้ชีวิตเหมือนนักล่าฝันแขกรับเชิญด้านนอกนะครับใน Wisdom Society กับการดูแลอย่างดีเชิญครับแล้วตอนนี้น้องๆ6คนก็คือแขกคนพิเศษของWisdom Society นะครับอย่างที่เมื่อกี้พี่ดีเจบอกหลายคนอยากว่ายน้ำหลายคนอยากวิ่งหลายคนอยากมาใช้พื้นที่ด้านนอกครับก็เต็มที่ตามสบายนะครับก็เป็นแขกคนพิเศษของพี่นะ1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปอยากได้อะไรเรียกชื่อพี่จัดการให้นะครับช่วงเวลาต่อจากนี้1ชั่วโมงพวกเขาจะได้ใช้ชีวิตใน Wisdom Society ภายใต้การดูแลอย่างดีจากบัตเลอร์สุดหล่อนะครับแต่ในขณะเดียวกันในบ้าน True AFเพื่อนรักนักล่าฝันแขกรับเชิญก็จะได้เข้าไปใช้ชีวิตในบ้าน True AF ด้วยซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเขารอคอยเหมือนกันครับและหมวยเล็กอย่างแอนก็เป็นเหมือนตัวแทนหลายคนถ่ายทอดถึงความรู้สึกที่พวกเขาคิดครับเราก็นึกว่าจะเจอสลับกันถึงงั้นเป็นความเท่าเทียมกันอยู่เนอะอยากออกไหมไหมให้ออกข้างนอกเข้าไปก็ดีทุกเม็ดผลนะแต่ละคนก็ทำกิจกรรมที่อยากทำก็เอาเป็นว่าทำกันที่สมกับการรอคอยก็แล้วกันนะครับน้องครับเชื่อว่าหลายคนอยากจะย้อนรำลึกนึกถึงความหลังที่ยังไม่เคยลืมเลือนกันอย่างแน่นอนครับแต่ก็ยังมีบางเรื่องที่ค้างคาใจที่หลายคนอยากจะรู้เสียงดีเจคือเสียงพี่ก๊อฟหรือเปล่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเสียงพี่เบียร์อะไรนะไม่ใช่เสียงพี่เบียร์พี่เบียร์เออไม่ใช่ใช่มิสเปอร์กี้อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ใช่เห็นว่าพี่ก๊อฟยิ้มพี่เบียร์มีเสียงที่สองพี่ยิ้มกับทุกเรื่องครับพี่เบียร์กับทุกเรื่องจริงๆเป็นอะไรละเขาเก่งทุกเรื่องทำได้หมดซิมซาเลยอ่ะใช่เพราะว่าเสียงปกติจะจำได้ว่าเป็นเสียงพี่เบียร์อรุณสวัสดิ์อะไรเนี่ยจริงเหรออรุณสวัสดิ์ครับนักล่าฝันซิมซาตื่นเสียงเดียวกันไม่มีเสียงอื่นแต่มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่มีวันหนึ่งที่มีดีเจผู้หญิงด้วยกันพี่จอยวันนึงที่น้องไปโรงพยาบาลอ่ะที่อันนั้นน่ะพี่เบียร์ที่ประกาศหรือว่าให้นอนอ่ะจนนั่นแหละพี่เบียร์หมดเลยจริงเหรอเฮ้ยเนี่ยแต่เชื่อเลยมึงขอเพราะบางทีในช่วงเช้าน้องๆต้องเข้าคลาสต่างๆซึ่งหลายคนดูเหมือนว่าจะไม่แอคทีฟเท่าที่ควรการให้นักล่าฝันได้ทำกิจกรรมกันก่อนจะทำให้พวกเขาสดใสและพร้อมสำหรับการเรียนการสอนไงล่ะครับเอแต่พี่ดีเจคนนี้เป็นใครนะต้องติดตามกันต่อไปครับจะนอนกันอยู่ทำไมล่ะครับใช้ทุกเวลาทุกวินาทีในบ้านให้มันคุ้มค่าดีกว่าไหมครับน้องครับ